ยอดยาทอดกันเดียวมียอดยาทอดไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่น้องนะปลาทอดสมุนไพรค่ะโอ้โหสโลแกนลุงก็มาพริกเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวรอสาวๆมานะจัดเต็มนะนางเอกประจำช่องสองคนใหม่ไม่สูงค่ะพี่น้องไต้ได้แชมป์ๆ ชิงแล้วนะครับลานกลางเต็นท์ร้านรมัยซึ่งผมเอารถมาจอดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกางหลังคาที่นอนแล้วเราก็จะตั้งแคมป์ทำอาหารนอกจากนั้นเราจะมีแม่ครัวที่ร้านมาร่วมทำอาหารแล้วก็มาช่วยสร้างความบันเทิงให้กับคนดูแล้วก็ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับเมนูที่ผมอยากทานก็คือ1ก็คือเมนูที่เราจับมาได้นั่นก็คือเมนูตัวปูอาจจะทำเองก็ได้เพราะมันไม่ยากเมนู2คือเป็นเมนูตัวหอยนะครับเมนู3 4 5อาจจะเป็นทางร้านละไมครับเพราะว่าเรามาขอใช้สถานที่ตรงนี้แล้วก็จะต้องอุดหนุนทางร้านด้วยนะครับนะและที่สำคัญแสงสีเสียงเราเตรียมมาเองครับไฟสุดยอดเซลล์ของเขานะครับช่างกวางก็เอาคาราโอเกะมานะครับแต่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาแค่ไม่เกิน4ทุ่มนะครับเราก็จะปิดทำการแสดงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนัดน้องๆไปออกทริปกันต่อนะครับกลัวน้องๆจะเลิกดึกนะครับเราก็จะมีทริปพรุ่งนี้ครับไปท่องเที่ยวในตัวอำเภอแม่อายนะครับซึ่งฟิงบอกฟิงชอบมากนะครับเนี่ยดูดิบรรยากาศชิลมากนี่กระดิ่งโคมลอยบวกกับใส่น้ำนะในไลฟ์เขาเปิดเพลงครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปครับเพราะว่ามีแขกเยอะนะครับผมเลยแยกตัวมาจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูนะครับก็ใครที่ชอบแนวนี้ก็มาได้ครับร้านละไมนะครับก็มีโซนที่ว่าแยกออกนอกเหนือจากคนที่ไปนั่งรับทานอาหารที่เป็นคนเยอะๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งแคมป์รถก่อนเดี๋ยวให้น้องมาทำอาหารแล้วเราก็จะดูดื่มความสุขไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเจอกันสาวสวยได้เวลาทำงานแล้ว อยู่ร้านนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ย อันนี้คือเวลามีลูกค้าหนูก็จะมาดูแลเนาะมาแล้วจ่ายทิปหนักๆด้วยบอกคนดูเนอะไปแล้วจ้ะอะไรเนี่ยบอกคนนี้ใช่ป่ะครับพี่ขวัญจ่ายทิปกี่บาทอ่ะครั้งหนึ่งเขาให้ทิปเท่าไหร่บอกตรงๆเลยหน้ากล้องเลยก็ประมาณร้อยหนึ่งค่ะโอ้ต้องระดับช่างกว่าต้อง 200-300 ขั้นต่ำบอกแต่ผมให้20บาทเองนะเอาเหรอแบบร้อยหารกันในร้านนะอ๋อเหรอหนูจ้ะงวดหน้าลุงอเน่มาบ่อยเดี๋ยวลุงอเน่ให้แบงค์ที่ใหญ่กว่านี้จ้ะแบงค์50เดี๋ยวให้เป็นหมื่นก็ได้หมื่นกีบก็บอกแล้วเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดเรียนตั้งแต่ปี1ถึงปี4โอเคไหมค่ะไปเดี๋ยวหนูต้องไปทำงานต่อนะถ้ามีเวลาก็แวะเวียนมานะพี่รอหนูอยู่จ้ะนี่ช่างกวาดจัดมาให้ทั้งร้านเลยใช่ไหมเออตอนนี้ยังไม่หมดนะเพราะว่าตอนนี้ไม่แค่4เหลืออีก2อ่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อเมนูอ๋อแนะนำเมนูนะนึกว่ามาทำอะไรช่างกวางจะกินอะไร มีอะไรเด็ดบ้างครับแนะนำหน่อย ข้าวคุกน้ำปลา เรากุ้งสดอะไรที่เราไม่มีบ้างอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเต็มเลยในตอนนี้พี่มองไม่ค่อยเห็นเลยไม่ได้อะกินอะไรเบ๊กทอดละไมค่ะทอดเกลือแล้วก็ไก่ยอดไก่ยอดยาไก่ยอดยายอดยาทอดกันเดียวมียอดยาทอดไหมปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะยาอ่อนด้วยนะต้องยาอ่อนด้วยนะพี่ชอบแล้วก็เอ็นไก่ทอดค่ะก็เหมือนคาเฟ่ทั่วไปครับได้ครับหรือเมนูปลาเอาดิต้มเป็นพวกต้มหรอได้เอางี้ปลาทอดสมุนไพรค่ะอยากแนะนำปลาทอดน้องแนะนำปลาทอดสมุนไพรลุงก็จะต้องจัดนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จดให้แล้วพี่ไปส่งกันแล้วกันโอเควันนี้ช่างขวัญเขาจะไปขอเบอร์โทรหลังไมค์งั้นพี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เอาไปคืนนะอ่ะมาขอบคุณนะครับครับยิ
เดี๋ยวทักเฟซไปก็ได้พูดไปเอาวิกเธอมาสั่งอาหารเขามีราคาบอกสดซับเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวชาร์จแน่นอนนอกเหนือจากค่าติปใช่นั่นแหละราคาไม่ถึงร้อยเนี่ยแต่ละเมนูประมูลหน่อยประมูลหน่อยประมูลหน่อยนะเอ๊ะเขาเยอะลืมทักเป็นภาษาไทยใหญ่นะผมทักไปแล้วล่ะน้องบอกว่าที่รักไม่ต้องทักเลยเล่นเล่นไปปิดคลิปดีกว่าเอาเรื่องอาหารก่อนนะครับเรื่องอาหารก่อนค่อยๆลงนะสาวดอยมาอยู่บนดอยจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่ว่าอยากไปแล้วแหละอันนี้ชื่อน้องอ้อมกอดนะน้องอุ้มน้องอุ้มอุ้มอุ้มใจเดี๋ยวเดือนหน้าก็เปลี่ยนชื่อแล้วอุ้มบ้านอยู่บนดอยไหมไม่อยู่ค่ะอยู่ข้างล่างอ๋อหรอนึกว่าอยู่บนดอยจะได้ไปเที่ยวบ้านใช่เราต้องให้น้องเขาพวกคนนี้เขาจะเก่งเรื่องอยู่มานานเขาจะรู้ว่าอะไรอร่อยครับได้ได้อ้าวเขายกอะไรมาเสิร์ฟเพิ่มเติมเนี่ยโอ้หอยนะคะโอ้หอยหอยหอยลุงขวัญกระปูนะแล้วอาหารนะคะปลาทอดสมุนไพรอร่อยค่ะเดี๋ยวพี่จะสั่งพี่เชื่อจ้ะแล้วก็ยำละไมค่ะยำละไมเอาเอาเอาสองอย่างนะคะเรามีนึ่งไงแล้วอย่าลืมชิคแค่ลืมแค่หอยนะต้องมาแค่หอยนะเออแล้วแต่มันเป็นหอยอย่างเงี้ยเออเนี่ยหนูหนูอ้อมกับหนูหนุนอะค่ะเออหนูอุ้มพี่จะมาบ่อยๆจะได้จำชื่อได้โอ้ยอย่างนี้อุ้มกับเมียวเหมียวเหมียวอันนี้ชื่ออะไรนะน้องข้าวค่ะน้องอะไรนะน้องข้าวน้องข้าวกับน้องลิวค่ะน้องลิวลิวลิวโอ้อะไรมาเสิร์ฟเอาหอยนะหอยกับปูโอ้โคตรใหญ่เลยหอยอันนี้มีเพชรไหมคะมีครับต้องไปหาที่นครปฐมครับเจอแน่นอนตามไปนครปฐมได้นะเดี๋ยวพี่จะเอาเพชรใส่ให้อ่ะโอเคเดี๋ยวสักกับข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนูมาแคะหอยด้วยนะค่ะสาวแคะหอยมี2คนนะเชิญครับสาวร้านละไมอันนี้จะทำอะไรพี่กินน่ะทำแกะหอยทำการแกะหอยแกะปูก็คืออันนี้คือจะบริการลูกค้าอย่างนี้ทุกคนไหมหรือว่าเฉพาะ VIP อย่างพี่ทุกคนค่ะโอ้ยหน้ามาเนอะอันนี้ปูตัวแม่ตัวแม่แกะเหมือนเขาแกะปูนั่นแกะให้คนดูดูสิครับเนี่ยเวลาแกะกันยังไงหอยหลังจากพี่กินเลยนะไม่เอาขี้ออกพี่เลยทรมานลุงเพิ่งจะได้มาช่วงกลางวันครับมันคลายตมหรือยังเดี๋ยวก็ลองกินอร่อยนะกินได้ทั้งสองเลยนะครับขอบคุณครับนี่ซ่อมจะดูดปูจะชอบดูดไม่ดูดปูไงดูดมันช่างกว่าพี่กว่านี้ทะลึ่งไหมพี่ขวัญทะลึ่งไหมทะลึ่งนิดหน่อยพี่ขวัญค่ะไอ้ไก่ก็หอยหอยไม่กินอีกแล้วขอตัวใหญ่ได้ไหมแกหอยตัวใหญ่ให้คนดูดูได้ไหมได้ค่ะน่ารักน้องเขาน่ารักนึกว่านอนสอนง่ายนี่นะคะหอยเล็กเลยไปแกมได้เนี่ยเดี๋ยวพี่แกให้น้องกินดีกว่าไหมแกเล่นนี่น้องแกกล้องดูหน่อยจ้ะนี่นะคะใหญ่เลยอย่าป้อนนะเดี๋ยวลุงให้คำละร้อยนะเรื่องจริงนะอุ้ยอุ้ยมือเปื้อนนะทุกคนกินหอยร้านละไมครับน้องขับบริการลุงดีมากเลยเดี๋ยวน้ำจิ้มน้ำจิ้มทุกคนเอาเว้ยเนี่ยขอลองตัวใหญ่ก็ค่ะตัวลองก็ได้ค่ะพี่ก็ชอบหอยตัวเล็กแต่ว่าให้กินตัวใหญ่สักตัวก็ดีครับจิ้มเยอะมากดูลุงนี่ลุงต้องกินอย่างนี้มันดีนะปูน่ะปูสดสดนี่อร่อยดิมันอะไรกันค่ะอร่อยเฉยเห็นแล้วเป็นเนื้อน้องขอลองกินอันนี้ค่ะใช่อันนี้น้องชิมน้องชิมน้องชิมบ้างพี่ขอแกะให้น้องชิมบ้างได้ไหมได้นะพี่กวานบ้างเอาเลยถึงตาลุงแล้วอ๋อหมดใจเฮ้ยคำละร้อยอ่ะให้คำละร้อยเปล่ากินเองก็ได้ถ้ามีคนให้คำละร้อยน้องกล้าป้อนไหมฮะกล้านะกล้าเปล่าพี่ให้จริงๆนะได้เลยค่ะห้าไอ้ร้อยมาเลยโอเคครับร้อยมาอันพี่ป้อนก่อนหนึ่งคำแล้วก็น้องป้อนพี่หนึ่งคำเอาไปเลย100โอเคไหมเอาค่ะเอาเวอร์ทุกคนขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องทุกคนมันคือการแสดงล้วนๆนะครับอ่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับก็คือป้อนนะครับเหมือนป้อนข้าวลูกเลยอ่ะลุงโตอะไรนะลูกเรียนที่จบนะเดี๋ยวลุงจะส่งเสียเรียนเองสนใจคำละร้อยไหมครับเอาไว้เอาไว้คำละร้อยมันคือการแสดงจะกินปูหรือกินหอยเนี่ยขำหน้าเรากินหอยก็ได้เอาแต่ว่าลุงก็จะให้น้องขับป้อนนะครับอันนี้มันคือการแสดงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วครับนะ
แม่งคนดูเขาไม่อินคนดูพี่ชอบเป็นเงี้ยอ้าวนี่ลูกสาวล่านะคะลูกสาวล่าขออนุญาตนะครับโอ้ยเหมือนดาราเนอะถ้าไปคำละร้อยอะตอนนี้ผมยังไม่ได้สักคำน้องต้องป้อนพี่แหละเดี๋ยวจะจ่ายติ๊กให้น้องคนละร้อยเดี๋ยวจะสั่งอาหารกินนะครับเอาตัวใหญ่เลยนะคะใช่ครับเอาเต็มปากเลยลุงชอบเต็มปากป้อนเยอะพอๆกันเลยพี่แน่หาเองนะเนี่ยอืมแต่ถ้ามีมุกแต่ถ้ามีมุกถ้ากินมุกติดฟันโบะเดี๋ยวยกให้เลยมุกในหอยมีจริงเหรอคะมีจริงพี่เคยเจอมาแล้วใช่ค่ะใช่จะขายได้ไหมคะอืมไม่ได้ก้อนกวดถ้ามุกมาอยู่ในหอยก็ก็พูดไปไม่ก็อยู่บนคอเพราะเป็นสร้อยมุกเดี๋ยวป้อนพี่ทีเดียวให้พร้อมๆกันเลยนะครับคนละทีนะเดี๋ยวเอาไปคนละร้อยแล้วลุงก็จะเคี้ยวแล้วลุงก็จะรอกินข้าวนะเพราะว่ายังมีกับข้าวอยู่เนาะวันนี้คนเยอะไหมครับนิดนึงค่ะนิดนึงนะเออเจ้าของร้านจะว่าผมนะครับผมขออนุญาตให้น้องแสดงนะโปรโมทร้านให้นะครับชื่อร้านอะไรนะละไมค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่อายเลยค่ะแม่อายเนอะบนฝ่ายแม่สาวนะคะใช่ค่ะบนฝ่ายแม่สาวเนี่ยคือฝ่ายแม่สาวเออเนี่ยปักหมุด GPS มาเจอเลยฝ่ายแม่สาวหน่อยก็จะเจอร้านนี้อยู่ทางด้านขวามือเห็นร้านสวยๆคือใช่เลยนะครับโอ้ยนี่อันนั้นกินใจหอยโอ้ยน่ากินมากให้คุณดูดูน่ากินให้ดูคุณดูคำละร้อยนะครับใครอยากกินก็มาได้เลยมาอาจ้ะนี่อีกคำหนึ่งนะทีเดียวเลยนะลุงขอเต็มๆเลยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณพ่อแม่น้องนะหวานคำละร้อยหนึ่งแล้วไม่สนไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรตัวใหญ่มันหมดแล้วเหลือแต่ตัวเล็กแค่นี้คำละ20ได้ไหมไม่มีตังกลับบ้านแล้วไม่มีตังกลับบ้านแล้วครับถ้าป้อนอะไรคำก็จะอะไรหรอกโอ้ยไม่ใช่รับเงินก็น่าเอานะขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปทำงานก่อนนะฮะนี่คือการแสดงบอกก่อนคุยแล้วเนอะใช่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวน้องไม่กล้าไปเที่ยวต่อพรุ่งนี้น้องยังอยู่กับเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอากับข้าวมาเสิร์ฟเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากไปก็กินด้วยกันอยู่ได้เนาะเดี๋ยวตอนกับข้าวมาเสิร์ฟเดี๋ยวขอตัวพร้อมไหมจะได้เป็นคนเดียวกันไปเลยน้องเป็นเพื่อนเดียวกันไปเลยนี่เบื้องหลังผู้จัดการสายหื่นจริงไหมพี่ผ่านหื่นจริงไหมพี่ผ่านหื่นจริงไหมมองหน้าพี่จะมองหน้าพี่ผ่านหื่นจริงไหมจริงนะโอเคนั่นแหละถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณครับสาวอะไรมาเสิร์ฟครับปลาทอดสมุนไพรค่ะโอ้โหสโลแกนลุงก็มาพิงเยี่ยมจริงจริงอันนี้ยำละไหมไหมยำละไมนะทำไมถึงเรียกว่ายำละไมครับสัมภาษณ์หน่อยเพราะว่าเป็นสูตรของทางร้านละไมค่ะไม่มีใครกล้าลอกเลียนแบบหรือว่าลอกเลียนแบบความมาครับอันนี้ถามพ่อครัวต้องถามพ่อครัวนะถามเจ้าของร้านได้ไหมครับได้ค่ะตอนนี้ขาดคนกินเป็นเพื่อนเดี๋ยวจะไปเรียกเพื่อนมาอีกนะเรียกมาทางร้านเลยโอเคเพื่อนปรากฏไปเรียกลูกค้ามาด้วยทำไมมาช่างกันเดี๋ยวให้น้องฟิงกินมั่งครับน้องฟิงบอกอยู่หลังกล้องมานานแล้วอีลุงถือกล้องมั่งLady First อันนี้ผมเป็นเจ้าถิ่นเดี๋ยวให้น้องฟิงชิมก่อนกินบ่อยไหมครับเมนูนี้กินบ่อยครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับปกติมากินกับใครครับกินคนเดียวครับทำอะไรคนไม่ดีนะเดี๋ยวจะแย่งกันจีบใช่ครับ อะไรพิงอะไรเป็นไงเธอบอกเลยดิเหนียวค่ะหรือว่ากรอบนอกนุ่มในซุกไก่ลุงได้มั้ยอ่ะไก่ลุงย่างแห้งนะกรอบเมื่อวานหนังกรอบแต่ว่าลุงหนูอาจจะรอนานนิดนึงใช่ครับของอร่อยต้องรอนานใช่ครับใช่อย่างเช่นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวชิมนี่ชิมเออนี่ยำละไมแล้วฉันก่อนไม่ทานอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องฟิงทานก่อนครับเออเอาชิมๆน้องฟิงเป็นอะไรก็ได้เป็นก่อนเข้ามาไส้ลุงอ่ะน้องๆอ่ะเอออร่อยนะโอ้ยนะคำย่ำไม่ธรรมดานะเธอนี่ถ้าไม่บอกว่าเธอเป็นแค่นี้ขอรู้นึกว่าเป็นเด็กร้านละไมเนี่ยหน้าตาใช้ได้นะช่วงนี้เมื่อกี้เดินผ่านมาเขาเกือบจะเรียกเป็นเด็กเสิร์ฟจริงไหมหรอน้องนี่สาวใหม่เออสาวใหม่ที่นี่สาวเยอะไงกินเข้าไปโอ้มีน้ำจิ้มด้วยนะใช่มีจิ้มได้จิ้มลองจิ้มน้ำจิ้มก่อนโอ้ยเอาน้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่ม
ให้เธอกินก่อนเดี๋ยวเธออิ่มปั๊บเดี๋ยวเธอจะมาถือกล้องลุงจะกินกับสาวเขาจะเอาสาวมาทั้งหมดร้านเลยลุงรออยู่เนี่ยใช่ให้ช่างกวาดทางก่อนครับเดี๋ยวลุงรอสาวๆครับเดี๋ยวก็จะได้ขับกล่อมเสียงเพลงให้สาวร้องเพลงให้ฟังเพลงละร้อยอ่ะขับกล่อมอีกละเพลงละร้อยถ้าร้องให้ลุงฟังนะเมื่อคืนเราก็ร้องหลายเพลงผมยังไม่ได้สักบาทเลยนะร้องจนเสียงแหบเสียงแหบนั่นมันอยู่ในช่วงของการหมดโปรโมชั่นไปแล้วไงใช่ครับใช่สิความรู้สึกได้กินก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยกรอบนะเนี่ยกรอบว่ะทำให้ลุงอยากเลยเนี่ยกระปุกกระเพรากินมาสิลูกไม่ใช่กินเนื้อปลาเนื้อปลาเก็บให้ลุงกินอ้าวเอาก็เอา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 ใช่กรอบนะกินตัวนี้กรอบค่ะแน่ถือกล้องสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเผื่อไว้ก่อนนะไม่เป็นไรจะสาวมาลุงขวัญก็ดูผมกับสาวกินด้วยกันนะตอนนั้นผมก็ไม่มีเลยให้กินแล้วครับเดี๋ยวทานอาหารกันนะครับทุกคนนั่งน้ำลายไหลมานานแล้วลุงยอมกินกะเพรากระถั่วแล้วก็กระเทียมเจียวแต่ว่าจะไม่เอาน้ำจิ้มนะสมุนไพรชั้นดีครับหืมกรอบมากลองกินเนื้อปลาดูเป็นกับแก้มได้จริงๆนะเนี่ยใช่ครับโอ้คือเขาแยกเป็นชิ้นแค่นั้นหรอใช่ครับแยกเป็นชิ้นนะครับบอสเมนูที่เขาแนะนำน้องๆทุกคนแนะนำเลยว่าเมนูนี้เด็ดจริงๆนะครับครับเดี๋ยวก็น้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มรสชาติยังไงบ้างเมนูเนี่ยจิ้มคำโตๆหรือคำเล็กไม่อ่ะยิงเสียงด้วยกรอบน้องนุ่มไรวะน่ากลัวมากเยี่ยมจริงจริงคำใหญ่ไงร้อยให้ร้อยนี่นะเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับฮะเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สิบเอ็ดโอ้โหนี่นะนี่อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในใช่ครับหอมเครื่องเทศกระเจียมเจียวใบกะเพราแค่คนสวยมาเสิร์ฟก็อร่อยอร่อยแล้วนั่นแหละอันนั้นนี่คือยำละไมครับเขามีใบแบงรักด้วยเดี๋ยวจะมีอันนี้อะไรผักกาดดองเหรอผักกาดดองอาจจะลองชิมบ้างนะอันนี้น่าจะเป็นปลาหมึกแล้วก็มีหมูครับแล้วก็จะมีไอเนี้ยผักเคียงนะไม่มีงูสามเหลี่ยมนะครับช่างควันจับกินไปแล้วครับเมื่อคืนมีแครอทแล้วก็อะไรเนี้ยไอปีสีม่วงเนาะมีถั่วมีพริกเอาให้ครบความเลยมะเขือเทศเอาพริกเอาแค่นี้พอเดี๋ยวหมดนะถั่วช่างมันไม่เอาฮะเอานะเดี๋ยวรอสาวๆมานะจัดเต็มนะเนี่ยเป็นไงบ้างแปลกอยู่แปลกนะเป็นไรห้องน้ำอยู่ใกล้ครับไม่ผักเยอะแล้วอร่อยดีแต่ว่าตั้งมือเขากรอบมากอ่ะกรอบพ่อนะครับฟอร์มาลีนด้วยไม่ใช่นะบอแรกมั้งไอ้กรอบเขาทำมาดีครับอร่อยครับทำอร่อยไม่เปรี้ยวด้วยไม่เปรี้ยวมากคือเปรี้ยวกำลังดีครับอร่อยครับมูนี่อันนี้ก็คือกิน2คำเลยเหมาะกินกับเกมใช่ใช่ในทีต้องสั่งก็ไม่รู้เรื่องต้องสั่งครับน้องแนะนำไม่ผิดหวังเยี่ยมจริงจริงไปกินกันใช่เลยเย้นางเอกประจำช่อง2คนใหม่ไม่สูงค่ะพี่น้องไต้สูงค่ะพี่น้องไต้แต่ว่าขอเป็นเวอร์ชั่นอุ๊กกับเมืองได้ก็ได้จ้าจ้าเออคือน้องเขามาร่วมรับประทานอาหารด้วยนะครับแต่ว่ากับข้าวเราหมดเราก็เลยให้น้องสั่งเมนูอะไรเอ่ยเป็นข้าวผัดกับเหลารวมทะเลค่ะอ๋อนี่เหลารวมเหรอค่ะพี่นึกว่าส้มตำมันเหมือนส้มตำเลยค่ะพวกเหลาใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่มีแบบเส้นมะละกออ๋อก็คือไม่มีเส้นเหลานี่คือไม่มีเส้นคล้ายๆเกาเหลาคือกันก็เจ้าเออสโลแกนช่องลุงต้องมาน้องเฟ้งอร่อยเฉยอร่อยไม่ใช่น่ากินน่ากินนั่นสโลแกนช่องน้องมีนาเขาเขาเป็นสาวไตเหมือนกันนะเนี่ยเหรออืมสาวไตนี่สวยเนาะอืมลุงช้ำใจก็เพราะสาวไตมาหลายคนแล้วนะจะชมเยอะไม่เป็นไรฮะนิ้วหวังว่าหนูจะไม่หนีไปจากการเป็นนางเอกช่อง
ลุงนะสงสัยอีก4ปีให้มันหนีข่าวเอออีก4ปีนะได้อยู่ก็2คนเลยเดี๋ยวลุงรับอุปการะแล้วโอ้เล่นครับอันนี้น้องๆนะน่ารักนะปกตินี้เด้อถามปกติหนูมาทำงานหนูก็ทานข้าวก่อนนะทานข้าวจากว่าต้องแต่ตอนเย็นเลยนะถ้าเสาร์อาทิตย์หนูทานนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเข้างานถ้าเลิกเรียนแล้วก็มาก็ไม่ต้องทานต้องทานมาค่ะอืมเป็นนักเรียนบอกแล้วว่าลุงใจดีกับนักเรียนช่างควันค่าเทอมเปล่าเอาค่าเทอมหรือค่าอะไรดีค่าอะไรแพงสุดอ่ะเขาจะไม่เอาค่าเทอมหรือว่าค่าอะไรเจ้าของร้านมาดูแล้วน่ะไปจีบนักร้องเขาที่มันเนาะเอาไอ้ที่มันแพงก็คือผมไม่เอานะเอาที่มันถูกสุดค่ากินเนาะค่ากินแพงสุดกินอะไรครับตัวแค่นี้ทำไมกินเก่งจังเขาช้อปปี้เออเขาช้อปปี้ครับเขาช้อปปี้ช้อปปิ้งสวัสดีทักทายเจ้าของร้านหน่อยได้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับพี่มาผมทักทายเจ้าของร้านหน่อยได้ไหมครับเจ้าของร้านสวัสดีครับไอ้ชื่ออย่างครับไอ้ออสรูปหล่อครับออสรูปหล่อผมรู้จักแต่ออสมอกอที่บ้านผมเรียกออสมอกอชายาเฉยๆเขาเรียกกันเฉยๆทำไมคนชื่อออสนี่เหมือนกันเลยออสรูปหล่อนี่ค่ะออสเจ้าของร้านเจ้าของร้านใช่ฝากร้านหน่อยครับเจ้าของร้านเดี๋ยวจะให้น้องๆฝากกดติดตามน้องผมดีกว่าโอ้ยน้องขวัญด้วยนะฝากร้านทำไมด้วยฝากร้านทำไมด้วยแคปปิ้งได้น้องได้บริการเป็นกันเองนานอาหารอร่อยอาหารอร่อยเด็กเสิร์ฟไม่อร่อยเงียบไว้ไม่อร่อยเก็บไว้ในใจเอาอะไรไปคุยต่อครับผมน่ารักน่ารักครับขอบคุณมากครับพี่อ้อยครับรอกออันนั้นรออะไรอันนั้นมอกออันนี้รอกอละไมไงอ๋อรอกอละไมเออนี่แต่เจ้าของมานี่ไม่เขินนะเจ้าของน่ารักไหมหนูจะนินทานะแต่เงินเดือนหายนะน่ารักนะใจดีไหมระหว่างเจ้าของกับพี่ขวัญใครจะดีกว่าใครไอ้เออดีนะนะใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้น้องๆลูกๆหลานๆนะครับนะขอบคุณครับพี่ออสนะก็เดี๋ยวให้น้องๆกินข้าวดีกว่าเนอะไม่รบกวนน้องนะเหนื่อยมาทั้งวันวันนี้ไปถ่ายคลิปกับพี่แล้วก็ไปลำบากกับพี่แต่ว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาที่ต้องอยู่กับพี่ต่อเนอะแต่ว่าจะไม่มีพี่ขวัญนะพี่ขวัญเขาติดงานติดงานอืมครับเมียก็โทรมาตามไม่ใช่น้องโคโทรมาตามโคโยเออเมื่อกี้นี้ได้ยินโทรศัพท์ป่ะได้ยินนะได้ยินเสียงคุยยังครับยังไม่ได้ยินเสียงคุยอยู่ให้น้องกินข้าวดีกว่าใช่นะขอบคุณนะคะสองสาวนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะมันคนดูพี่อกหักนะโอเคเดี๋ยวผมรับรางบรรยากาศการมารับประทานอาหารร้านละไมก่อนนะครับผมบอกเลยครับว่าที่นี่อาหารอร่อยไม่เชื่อดูนี่คือการยืนยันของพวกเราจะมีตัวต่อไปหรือเปล่าต้องรอติดตามชมนะครับนี่เดี๋ยวยังเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าโซนที่เรากินนี่คือโซนส่วนตัวนะโซน VIP โซนเงียบจริงเขาอยู่อีโซนแนวแคมปิ้งนะครับแต่ว่าโซนจริงคือเป็นร้านอาหารอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยนะก่อนที่จากไปเพราะว่าแขกเยอะเราก็เกรงใจเผื่อแขกเขาจะมากับกุ๊กกิ๊กกักมันจะมาหาน้องๆเนี่ยไปเจอหน้าแขกอ้าวเลยบอกมึงไปทำงานที่ไหนได้มึงอยู่ร้านละไมเงี้ยมันจะเป็นการไม่ดีเราก็เลยไม่กล้าไปถ่ายตรงนู้นไงแวะมาจ่ายตังค์ครับร้านละไมครับแต่ว่าเห็นบรรยากาศแล้วโอ้โหน่านั่งมากนี่ทุกคนดูติดไฟสวยงามมากแล้วก็ได้ยินเสียงเขียดร้องแล้วก็อากาศก็เย็นๆดีครับเหมาะกับการมาแคมปิ้งมากด้วยอุ้ยหรือจะมานั่งที่นี่ก็ได้ครับนะบริโซนนี้จะเป็นโซนตรงกลางที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาฟังดนตรีสดมีดนตรีสดด้วยใช่ไหมช่างขวัญใช่ครับบางวันนะครับอ๋อมีดนตรีสดบางวันเนาะใช่ครับจะมีพวกซองลานเพลินแล้วก็จะมีมินิบาร์มินิบาร์น้องๆก็มาคอยดูแลลูกค้าดูแลมี2โซนครับด้านบนจะเป็นโซนแนวครอบครัวแนวแบบนั่งชิวๆดูวิวด้านล่างดูวิวด้านล่างก็เป็นโซนแบบแคมปิ้งอืมแล้วก็จะมีลานหญ้ามีโรงหนังให้ฉายด้วยทั้งบางคืนนะครับเห็นแล้วดีมากเลยถ้าลูกค้ามาก็มาเยอะๆก็มีเด็กมีอะไรมาด้วยก็จะฉายหนังให้ดูก็คือเป็นการเอนเตอร์เทนคนที่มาใช้บริการเนาะย้อนยุคครับเขาทำดีนะแต่ผมชอบโซนที่ผมอยู่อ่ะนะครับก็เดี๋ยวไปดีกว่านะครับเมื่อกี้ขออนุญาตพี่อ้อยเขาปิดเพลงนิดนึงขอบคุณมากเลยนะครับก็มีโอกาสหน้าเราจะมาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ผมก็ต้องมาอยู่ดีใช่พรุ่งนี้มารับนางเอกมาแวะขโมยนางเอกไปทำงานแต่เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีเวลาเราจะพาทีมงานเรามาพักที่นี่ก็ได้นะมาพักที่นี่น่าจะชอบนะยุทธนี่น่าจะชอบนะยุทธมีเมียแล้วเมียไม่ให้มาเอ้าขอบคุณนะครับครับไปแล้วครับล้ำลาน้องๆครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับโอเค